ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่21สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้อังเก้ตอบสื่อสกอตแลนด์ตำแหน่งต่อไปจะคว้าสู่กราสโกเชลติกโดยงานนี้หลังจากที่ทางอังเก้ปอสเซโกกูดึงแข้งจากทางเจลิกรายแรกอย่างทางเคียวโกะฟูรุฮาชิดารุกทีมชาติญี่ปุ่นเข้าสู่ทีมพร้อมกับสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกระทั่งเป็นที่ยอมรับของแฟนบอลกราสโกเชลติกซึ่งทางเคียวโกะฟูรุฮาชิลงสนามให้กับทางกราสโกเชลติกไปแล้วถึง5นัดยิงไปแล้วถึง5ประตูในศึกสกอตติชพรีเมียร์ลีก2นัด3ประตูและก็ยูโรปาลีก3นัด2ประตูซึ่งล่าสุดมีรายงานมาว่าอังเก้ปอสเซโกกูต้องการจะเปลี่ยนฟูลแบ็คทางฝั่งซ้ายใหม่นะโดยอังเก้ระบุชัดเจนเลยว่าต้องการนักเตะฟังฝั่งซ้ายที่มีความเข้าใจในระบบการเล่นสไตล์ของตนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามต้องลุ้นกันว่าแบ็กซ้ายคนใหม่ที่ว่านั้นจะดึงตัวเข้าสู่ทีมกราสโกเชลติกจะเป็นโกอุ้มธีรธรบุญทันหรือไม่ซึ่งเจ้าอุ้มธีรธรเนี่ยถือเป็นนักเตะคู่ใจของอังเก้ที่รู้ลึกถึงระบบการเล่นสไตล์อังเก้เป็นอย่างมากเลยนะซึ่งทางธีรธรกับมารินอสในยุคของอังเก้นั้นถูกจับเล่นมาแล้วในทุกตำแหน่งทั้งวิงแบ็กฝั่งซ้ายรวมไปถึงบทบาทเพลย์เมกเกอร์ตัวคุมจังหวะเกมของทีมก็ทำมาแล้วนะผมเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะข้อความคีย์หลักของทางอังเก้ก็คือว่าต้องการแบ็กซ้ายรายใหม่ที่เข้าใจระบบของเขาซึ่งงานนี้จะโยงกับใครไม่ได้เลยนอกจากทางอุ้มธีรธรบุญมาทันคนนี้หรือว่านี่อาจจะเป็นการประกาศในมาว่าเดี๋ยวจะไปดึงโกอุ้มมากันแน่นะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์โกอุ้มธีรธรไปอยู่กับทางอังเก้ปอสเซโกกูที่เชลติกกันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันกันครับเซียร่าแฮตทริกมารินอสถล่มเซนไดเฮ3นัดรวดจี้ฝูงต่อธีรธรลงท้ายเกมโดยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสยังโชว์ฟอร์มสุดแกร่งนะฮะถล่มเวกอนตาเซนไดไม่ไว้หน้าไปถึง5-0โดยได้เลโอเซียร่ากองหน้าชาวบราซิลกดแฮตทริกพาทีมคว้าชัย3นัดรวดทำแต้มไล่จี้บี้จ่าฝูงคาวาสกิฟอร์เตเล่ต่อไปขณะที่ทางโกอุ้มธีรธรบุญมาทันนั้นได้การลงเล่นเป็นตัวสำรองนาที78ในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาโดยกันนี้ที่ผมเริ่มเกมได้ไม่นานนะครับเจ้าถิ่นโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเปิดฉากครึ่งแรกมาก็เป็นมารินอสขึงบุกเข้าใส่มากกว่าและก็ได้ลุ้นประตูในที24เมื่อทางมาร์กอสจูเนียร์โฉบมาหม่งในเขตโทษแต่ก็ยังไปเข้าซองของยาคุปสโรวิชจนกระทั่งนาที25นะผมความพยายามของมารินอสก็มาสำลิดผลเมื่อทางบริตาโคอิเกะเตะบอลจุดพลุเข้าเขตโทษก่อนจะเป็นทางลีโอเซียร่าที่สอดไปมงหน้าปากประตูสวนทางยาคุปสโรวิชที่พยายามออกมาตัดบอลแล้วแต่พลาดส่งบอลเข้าประตูไปให้มารินอสขึ้นนำไปก่อน 1-0 และช่วงเวลาที่เหลือนั้นไม่มีประตูเพิ่มเติมทำให้จบครึ่งแรกมารินอสขึ้นนำไปก่อน 1-0 มาต่อกันที่ครึ่งหลังนะผมแค่10นาทีมารินอสนำห่างไป 2-0เมื่อทางโคตะมิซุนุมะไหลบอลไปให้กับทางเลโอเซียร่าตั้งป้อมซัดด้วยขวาหน้าเขตโทษส่งบอลเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามเท่านั้นยังไม่พอนะผมลูกที่3ก็ตามมาเมื่อทางเซียร่าจบบอลได้จากความผิดพลาดของนารับเซนไดก่อนจะไหลถวายผ่านไปให้กับทางมาร์กอสจูเนียได้ซัดจ่อๆหน้าปากประตูแบบไม่เหลือนะฮะแต่แล้วนะผมยังไม่จบเกมลูกที่4ก็ตามมาจนได้จากจังหวะสวนกลับเร็วของมาร์กอสจูเนียร์คนเดิมจ่ายบอลทะลุช่องให้กับทางเรโอเซล่าหลุดเดี่ยวไปซัดผ่านมือยาคุปสโรวิชเข้าประตูไปจากนั้นนาที78นะผมมารินอสส่งธีรธรบุญมาทันลงมาเล่นแทนที่เรโอเซล่าท้ายเกมชุดตัวรับบาดเจ็บ4นาทีนะครับมารินอสได้ประตูขึ้นนำอีก1ลูกจากจังหวะที่เคนมัตสึบาระหลุดเข้าไปถึงสุดเส้นหลังแล้วตบเข้าเขตโทษให้กับทางจุดอามาโนวางเท้ายิงด้วยขวาเข้าไปแบบไม่เหลือโดยเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันได้เพิ่มเติมจบเกมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสถล่มเวลกันตาเซนไดไป 5-0 แบบอึ้งกิมกี่กันเลยทีเดียวเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าทางทีมของโกอุ้มนั้นจะมีโอกาสได้แชมป์มั้ยในปีนี้ต้องรอลุ้นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับถ้าดีลนี้สำเร็จธนบูรณ์ใส่เสื้อเบอร์หมายเลขไหนให้กับทางทรูแบงคอกโดยงานนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีบทสัมภาษณ์นะฮะของคุณขจรเจียรวนนท์ประธานสโมสรทรูเจ้าของอันดับที่5ของศึกไทยลีก1ในฤดูกาล2020ที่ผ่านมาว่าอยากจะได้ตัวเจ้าตั้มธนบูรณ์เกษารัตน์ไปร่วมงานด้วยหากมีโอกาสในอนาคตอันใกล้นี้หลังจากที่แอบชื่นชมฝีเท้าของนักเตะรายนี้มานานแล้ว
โดยหากดีลดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นสโมสรที่6ในการเล่นอาชีพไทยลีกของเจ้าตัวคือเจ้าตั้มธนบุญเกษารัตน์หลังก่อนหน้านี้เจ้าตั้มคนนี้เคยเล่นกับทาง BEC เทโรศาสนะในฤดูกาล2012ถึง2016มาแล้วโดยลงเล่นกับทางมังกรไฟไปถึง103นัดใส่เสื้อเบอร์8จากนั้นในฤดูกาล2016เล่นกับทาง SG เมืองทองใส่เสื้อเบอร์17ก่อนถูกขายไปให้กับทางสิงห์เชียงรายไปด้วยมูลค่าสูงสุดถึง50ล้านบาทในฤดูกาล2017ถึง2018และก็ได้ใช้เสื้อหมายเลข17ครับจากนั้นก็ต่อมาด้วย BT ปทุมยูไนเต็ดที่ซื้อมาจากทางสิงห์เชียงราย40ล้านบาทเล่นในฤดูกาล2018ถึง2019ใช้เบอร์5และก็เบอร์17และก็อยู่กับการท่าเรือตั้งแต่ฤดูกาล2019เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเขาก็ใช้เบอร์เสื้อ71ที่มีรายงานมาว่ามาดามแป้งต้องจ่ายค่าตัวให้ BT ปทุมไปถึง20ล้านบาทเลยนะโดยงานนี้ต้องรอลุ้นกันว่าเลขที่2ของฤดูกาลใหม่หรือว่าฤดูกาลต่อไปจะได้เห็นเจ้าตั้มธนบุญเกษารัตน์คนนี้สวมใส่ชุดยูนิฟอร์มเล่นกับทางแข้งเทพทรูแบงคอกได้หรือไม่เพราะอายุการใช้งานของเขานั้นยังอยู่อีกนานเนื่องจากเพิ่งจะอายุ27ปีเท่านั้นเป็นว่างานนี้ผมข่าวลือนะฮะที่ว่าเจ้าตั้มธนบุญเกษารัตน์นั้นจะย้ายไปอยู่ที่ทางทรูแบงคอกอาจจะเป็นจริงขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับคิงคาซูครั้งหนึ่งเคยมาเล่นฟุตซอลในเมืองไทยนะโดยก่อนที่ศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2020ที่ลิทัวเนียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่12กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งทีมชาติไทยอันดับที่17ของโลกผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นสมัยที่6ติดต่อกันโดยอยู่ร่วมสาย4กับทางโปรตุเกสอันดับที่5ของโลกโมร็อกโกอันดับที่18ของโลกและก็หมู่เกาะโซโลมอนอันดับที่48ของโลกส่วนในกลุ่มอื่นๆประกอบไปด้วยนะฮะกรุ๊ป A ลิทัวเนียเจ้าภาพเวเนซุเอลาคาซัคสถานคอสตาริกากรุ๊ป B อุซเบกิสถานกัวเตมาลากรีซเซียอียิปต์กรุ๊ป C ไทยโปรตุเกสโมร็อกโกและก็หมู่เกาะโซโลมอนกรุ๊ป D ปานามาเช็กเวียดนามบราซิลกรุ๊ป E อังโกลาญี่ปุ่นปารากวัยสเปนและกรุ๊ป F อาร์เจนตินาสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียและก็อิหร่านครับโดยก่อนศึกใหญ่ชิงแชมป์โลกจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะพาย้อนกลับไปดูการลงสนามการแข่งขันให้กับทีมฟุตซอลทีมชาติญี่ปุ่นของทางคิงคาซูคาซูโยชิมิอุระแข่งวัย54ปียอดนักเตะตำนานของญี่ปุ่นในฟุตบอล11คนโดยปัจจุบันมีชื่อในทีมโยโกฮาม่า FC ในศึกฟุตบอลจีลีก1ลีกสุดของประเทศญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังจดสถิติมากมายทั้งการเป็นนักเตะอาชีพที่อายุเยอะที่สุดที่ยังคงโลดแล่นอยู่เป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดตลอดการที่ลงเล่นในสนามของจีลีก1ของญี่ปุ่นเป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดที่ยิงประตูในศึกจีลีกในครั้งนี้แต่อีกมุมน่าสนใจนะฮะก็คือคิงคาซูคาซูโยชิมิอุระก่อนหน้านี้ในช่วงวัย45ปีเคยลงรับใช้ทีมชาติฟุตซอลญี่ปุ่นลงแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2012ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งในครั้งนั้นญี่ปุ่นอยู่ร่วมสายกับทางบราซิลลิเบียโปรตุเกสญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพ่ายกับทางยูเครนไป3ต่อ6ครั้งนั้นคิงคาซูคือ1ใน2นักเตะที่อายุ45ปีถือว่าเป็นนักเตะพี่ใหญ่ที่สุดในทีมร่วมกับทางเทสุยะมูราคามิโดยทางคาซูโยชิมิอุระเนี่ยลงเล่นครบทุกเกมจากทั้งหมด4เกมในครั้งนั้นตั้งแต่รอบแรกถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแม้จะยิงประตูไม่ได้ก็ตามทีแต่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำของแข้งรายนี้เลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะผมว่าคิงคาซูคนนี้เคยมาเล่นฟุตซอลครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาก่อนที่เขาคนนี้จะขึ้นไปเล่นฟุตบอล11คนในศึกเจลิก1นั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่กับทีมโยโกฮาม่า FC นั่นเองครับและนี่ก็เป็นข่าวบินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่21สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ